ของกิน9ประเภทที่ไม่ควรแช่เย็นไม่อร่อยตู้เย็นนั้นนับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สำคัญมากในครัวเรือนเป็นเสมือนเพื่อนยามเช้ายามกลางวันยามดึกหรือแม้กระทั่งยามต้องการคนปลอบใจเพราะแค่เดินไปหาตู้เย็นก็มีของอร่อยเอาไว้ให้เธออิ่มท้องได้เสมอซึ่งความเย็นนั้นช่วยถนอมอาหารได้มากมายจึงไม่แปลกที่เราจะซื้อของกินใดๆก็รีบมาเข้าตู้เย็นก่อนเพราะเชื่อว่าสดใหม่อร่อยเลอค่าแต่ก็มาเตือนว่าอาหารหรือของบางอย่างเนี่ยก็เอามาเก็บเข้าตู้เย็นไม่ได้นะหรือบางอย่างก็ไม่ต้องเก็บในตู้เย็นก็ได้อย่างที่หนึ่งก็คือมันฝรั่งความหนาวเย็นเนี่ยจะทำให้แป้งในมันฝรั่งกลายเป็นเนื้อทรายรวมถึงสูญเสียรสหวานไปทำให้มันฝรั่งเสียรสชาติที่ดีและอร่อยไปด้วยดังนั้นแค่เก็บไว้ในถุงกระดาษเก็บไว้ในที่แห้งและเย็นไม่โดนแดดหรือจะเก็บไว้ในลิ้นชักเลยก็ได้อย่างที่สองก็คือน้ำผึ้งถ้าเก็บน้ำผึ้งไว้ในตู้เย็นน้ำผึ้งจะตกผลึกกลายเป็นก้อนแข็งๆฉะนั้นไม่ต้องเข้าตู้เย็นหรอกวางไว้ข้างนอกที่ไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปและอย่าให้โดนแดดสารให้ความหวานตามธรรมชาติของน้ำผึ้งจะยังคงอยู่อย่าลืมปิดขวดให้ดีไม่งั้นมดก็จะมานะสามก็คือมะเขือเทศไม่รู้ใช่ไหมว่าความเย็นในตู้เย็นน่ะทำให้มะเขือเทศเสียรสชาติซึ่งมันดูง่ายเลยว่ามันจะเหี่ยวและสุกไวเวอร์ดังนั้นอย่าเก็บไว้นอกตู้เย็นเก็บในที่แห้งและพ้นจากแสงแดดจะดีกว่ามันจะกรุบกรอบเหมือนเดิมอย่างที่สี่ที่ไม่ควรเก็บในตู้เย็นก็คือแอปเปิลแอปเปิลก็เหมือนมะเขือเทศเลยคือสุกไวและเหี่ยวหนักมากมันจะเสียรสชาติหมดเลยไม่กรุบกรอบไม่เร้าใจแต่กินเย็นๆเนี่ยมันก็อร่อยใช่ไหมล่ะถ้าอยากกินก็ให้ปอกเปลือกแช่เย็นก่อนค่อยเอาออกมากินสัก30นาทีก็ได้ก็จะหวานเจี๊ยบเลยอย่างที่5ก็คือแตงโมคือหลายทุกบ้านเลยซื้อแตงโมมาปุ๊บก็จับยัดเข้าตู้เย็นก่อนเลยเพราะความกินเย็นมันชื่นใจใช่ไหมล่ะแต่รู้ไหมว่าความเย็นของตู้เย็นน่ะทำให้คุณค่าของแตงโมลดน้อยลงดังนั้นเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องน่ะดีที่สุดถ้าอยากกินเย็นๆก็หั่นออกมาเป็นชิ้นๆก่อนนำไปแช่ตู้เย็นช่องฟรีซเลยก็ได้แป๊บเดียวฟินเลยข้อที่6ก็คือหัวหอมหัวหอมเนี่ยดูดีเลยนะครับจะบอกให้ห้ามเอาเข้าตู้เย็นเด็ดขาดเพราะหัวหอมลูกๆที่ยังไม่ได้ปอกเปลือกโดนความชื้นจากตู้เย็นปุ๊บราขึ้นแน่นิ่มและเละด้วยซึ่งถ้าเอาไปประกอบอาหารก็อาจทำให้ได้กลิ่นที่ไม่ค่อยดีดังนั้นถ้าซื้อหัวหอมมาก็ให้เก็บไว้ในถุงกระดาษมืดๆอากาศเย็นหน่อยอย่าให้โดนแดดส่วนถ้าหั่นแล้วก็แล้วไปใส่ในตู้เย็นได้นะครับอย่างที่7ก็คือซอสมะเขือเทศซอสพริกอันนี้ไม่ต้องกลัวเสียไม่ต้องเอาเข้าตู้เย็นเพราะในซอสเหล่านี้จะมีน้ำส้มสายชูเยอะมากมันป้องกันการเติบโตของแบคทีเรียอยู่ในตัวเองอยู่แล้วยิ่งซอสพริกเนี่ยยิ่งไม่ต้องเอาเข้าตู้เย็นเพราะมันจะเผ็ดน้อยลงแค่เก็บให้มิดชิดวางในตู้กับข้าวให้เรียบร้อยก็พออย่างที่8ก็คือกระเทียมการนำกระเทียมไปแช่ตู้เย็นเนี่ยจะทำให้กระเทียมงอกขึ้นมาเป็นต้นแถมยังขึ้นราด้วยเนื้อของกระเทียมก็หดเหลือเล็กจิ๋วไม่หอมแล้วดังนั้นแค่เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องก็พอขอให้มีอากาศถ่ายเทก็จะดีนะครับอย่างที่9ก็คือใบโหระพาหรือกระเพราใบพวกนี้หอมนะแต่เหี่ยวไวมากแถมใบโหระพานั้นยังดูดซับกลิ่นในตู้เย็นเอาไว้ด้วยลองสังเกตดูสิว่ากลิ่นมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะถ้าเอาออกมาทำอาหารใหม่นะและทั้งหมดนี้ก็คือของกิน9ประเภทที่ไม่ควรแช่ในตู้เย็นเพราะจะทำให้มันไม่อร่อย